สวัสดีค่ะวันนี้นานาเอาภาพสวยๆจากประเทศโรมาเนียมาฝากนะคะเรามาฟังเกร็ดความรู้เกี่ยวกับประเทศโรมาเนียเล็กน้อยกันค่ะประเทศโรมาเนียเป็นประเทศในทวีปยุโรปตะวันออกเฉียงใต้มีอาณาเขตที่ตะวันออกเฉียงเหนือจดกับประเทศยูเครนและมอลโดวาที่ตะวันตกจดกับประเทศฮังการีและเซอร์เบียทิศใต้จุดกับประเทศบัลกาเรียโรมาเนียมีชายฝั่งบนทะเลดำด้วยค่ะเพลงชาติก็คือ Deschtepte de Romane ก็คือตื่นเถิดเจ้าชาวโรมาเนียโรมาเนียใช้ภาษาราชการคือภาษาโรมาเนียการปกครองก็เป็นรัฐเดี่ยวแบบสาธารณรัฐกึ่งประชาประธานาธิบดีพื้นที่โดยรวมของโรมาเนียอยู่ที่ 238,391 ตารางกิโลเมตรจากการสำรวจประชากรในปี2553หรือปี2010อยู่ที่ 21,462,186 คนโรมาเนียใช้สกุลเงินก็คือเงินรอนนะคะจริงๆแล้วโรมาเนียก็เป็นประเทศหนึ่งที่สวยงามมากถ้าในความคิดของนานานะคะเพราะว่าเขตยิ่งเป็นเขตทรานซิเวเนียยิ่งสวยงามมากเพราะว่ามันจะมีธรรมชาติภูเขามีแหล่งน้ำลำธารมีอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศโรมาเนียก็สวยงามเหมือนกันชีวิตของประชาชนที่นี่ก็เป็นชีวิตเหมือนของคนไทยค่ะถ้าเป็นแถวตามบ้านนอกก็คือจะมีการปลูกผักสวนครัวเลี้ยงสัตว์ทำเกษตรกรรมที่นี่จะเป็นประเทศที่ส่งออกด้านมันฝรั่งข้าวโพดแล้วก็เป็นพวกข้าวสาลีประชาชนก็จะมีผสมกันไปค่ะมีทั้งถ้าเป็นเขตทรานซิเวเนียจะมีทั้งคนฮังการีและก็คนโรมาเนียอยู่ด้วยกันก็จะมีทั้งภาษาพูดที่ทั้งภาษาฮังการีและก็ภาษาโรมาเนียสวัสดิการของเด็กที่นี่ตั้งแต่เกิดมาจนถึงอายุ18ปีก็จะมีเงินให้ก็ประมาณสักตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสักน่าจะประมาณสัก600บาทค่ะจนถึงอายุ18เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความปลอดภัยพอสมควรค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่อยากมาเที่ยวชมบรรยากาศสวยๆถ้าเป็นของโรมาเนียถ้าเทียบกับยุโรปแล้วถ้ามาเที่ยวที่โรมาเนียก็ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยค่ะแล้วก็ความปลอดภัยนี้ถือว่าได้คุณภาพเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่นี่จะเป็นแบบไม่ค่อยมีข่าวอาชญากรรมถ้าเทียบกับเมืองไทยนะคะแล้วก็เป็นประเทศที่สวยงามทั้ง3ฤดูเลยค่ะทั้งมีฤดูใบไม้ผลิฤดูหนาวหรือฤดูใบไม้ร่วงบรรยากาศก็จะดีค่ะไม่หนาวมากแล้วก็ไม่ร้อนค่ะที่นี่ก็อยากให้คนไทยถ้าอยากมาเที่ยวยุโรปลองมาเที่ยวดูที่โรมาเนียดูนะคะเพราะว่ามีสถานที่สวยๆที่จะต้องประทับใจกับแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่นานๆอยู่ที่นี่มา 4-5 ปีตั้งแต่ครั้งแรกที่ที่เข้ามาอยู่ที่นี่จนถึงปัจจุบันก็ยังสวยเหมือนเดิมก็เห็นทุกๆครั้งทุกๆฤดูกาลผ่านไปก็ยังสวยเหมือนเดิมถ้ายังไงให้เพื่อนๆลองมาเที่ยวดูนะคะ
วันนี้สวัสดีค่ะถ้านานามีภาพสวยๆเดี๋ยวนานาจะเอาภาพสวยๆมาฝากนะคะสวัสดีค่ะ